ก่อนจะปรับขึ้นค่าโดยสารในเดือนธันวาคมนี้โดยรถทุกคันต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพขณะที่ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะแต่งกายสุภาพไม่ปฏิเสธผู้โดยสารโดยค่าโดยสารใหม่จะเพิ่มขึ้นจากเดิม 13% มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมมือกับพันธมิตร5องค์กรเดินหน้าพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการต้อนรับโดยการจัดอบรมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกงานให้เป็นพนักงานที่มีประสิทธิภาพและมีการบริการที่ดีพร้อมรับการเปิดอาเซียนกสทของบประมาณ63ล้าน5แสนบาทหาบริษัททำ PR โครงการทีวีดิจิตอลพร้อมส่งให้สำนักงานกสทช.เร่งดำเนินการกำหนด TOR คาดจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ขณะเดียวกันยังได้กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการ